คราวนี้จะพาไปดูชีวิตของผู้คนเขาหน่อยริมหนองหารช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้หลังจากน้ำค่อยๆลดลงบ้างแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคุณธินกรวีระพลศิลป์ผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงปักหลักรายงานอยู่นะครับเชิญครับคุณธินกรครับเป็นคืนที่4แล้วครับที่ชาวบ้านหลายจุดริมหนองหารในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดและสายน้ำที่ท่วมสูงครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเรือท้องแบนเข้าไปดูการใช้ชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนท่าดุม2ในเขตเทศบาลนครสกลนครครับซึ่งเป็นชุมชนติดหนองหารซึ่งยังไม่พ้นวิกฤตครับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นห่วงทรัพย์สินครับจึงอยู่เฝ้าบ้านไม่อพยพไปยังศูนย์พักพิงแต่ดับถึงเข้านอนเร็วหลังเหน็ดเหนื่อยกับสถานการณ์น้ำมาทั้งวันครับขอซีโอเคบ้านหลังนี้ล้อมวงรับประทานอาหารและเลือกเล่นดนตรีผ่อนคลายความเครียดแทนการนั่งอมทุกข์ที่ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมาขณะที่คุณตาคนนี้มักออกไปรับอาหารแจกเองเพราะรออยู่บ้านไม่รับของช่วยเหลือทั่วถึงแต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ครับเนื่องจากมีผู้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตื่นเต้นนะตื่นเต้นมันไม่เคยเจอน้ำนี่ตอนที่ผมมาอยู่ก็สมัยปี16แค่บอสอมันแค่คอแค่นั้นนะครับครับสูงๆแต่มาเที่ยวเนี่ยสูงมากครับครับส่วนครอบครัวนี้ครับก็ใช้ถังน้ำมันนะครับเป็นฐานรองต่อเป็นแพสำหรับนั่งพักผ่อนแล้วนั่งรับประทานอาหารครับเดี๋ยวครับคุณตาครับตอนที่หลับนอนนี่นอนยังไงครับก็ที่นอนขึ้นไปครับอยู่โน่นเนียนแพเขาครับลูกเขยเขาส่งรถส่งเรือเขานี่ครับเดี๋ยวรบกวนคุณตาพาไปดูที่หลับที่นอนหน่อยได้ไหมครับว่าเราอยู่กันยังไงได้ครับอันนี้อยู่แบบนี้กี่วันแล้วครับพี่สองสามวันแล้วตั้งแต่วันนี้ครับฝนตกหนักๆเนี่ยครับชินยังครับกับสภาพแบบนี้ยังไม่ชินหรอกครับมันผมเพิ่งมาเจอเลยครับ30ปีมาเจอครั้งเดียวเนี่ยครับนี่คือที่นอนของคุณตาสำราญครับซึ่งยกพื้นขึ้นสูงในวันที่น้ำเข้าโจมตีชุมชนคืนแรกคุณตาบอกว่าเหตุรุนแรงแบบนี้แต่กลับไม่รับการแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือเราเดินสำรวจในบริเวณบ้านคุณตาจึงทราบว่าที่นี่เป็นสถานสงเคราะห์แมวที่ถูกทอดทิ้งด้วยครับน้ำท่วมทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องหยุดงานกระทบกับค่าใช้จ่ายดูแลแมวซึ่งต้องใช้เงินกว่า 10,000 บาททีเดียวครับสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนริมหนองหารจนถึงขณะนี้ยังไม่พ้นวิกฤตครับเพราะระดับน้ำยังท่วมสูงและลดลงอย่างช้าๆจึงต้องลุ้นมาตรการผลักดันน้ำเพื่อให้การระบายเป็นไปอย่างคล่องตัวธนกรวีระพลศิลป์สำนักข่าวไทยสมท.รายงาน